ในบรรดามนุษย์บนโลกใบนี้นะครับตั้งแต่มนุษย์คนแรกคืออดัมเรื่อยมาจนถึงรุ่นเราในปัจจุบันเนี่ยมีบุคคลสองคนนะครับที่มีการกำเนิดอันมหัศจรรย์นั่นก็คืออดัมอะลัยฮิสสลามนะครับมนุษย์คนแรกแล้วก็นบีอีซาหรือพระเยซูอะลัยฮิสสลามนะครับทั้งสองคนนี้มีการกำเนิดอันมหัศจรรย์แล้วก็มีความสำคัญต่อโลกนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าอดัมนะครับเป็นต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์บนโลกใบนี้เป็นบิดาแห่งมนุษยชาตินะครับท่านเกิดมาโดยไม่มีพ่อไม่มีแม่นะครับเป็นการกำเนิดอันมหัศจรรย์จากพระประสงค์ของพระเจ้าผู้ทรงอยู่เหนือกฎธรรมชาติเพียงแค่พระองค์บอกว่าจงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะบังเกิดขึ้นมานะครับบุคคลที่สองคือท่านนบีอีซาอิสลามหรือว่าเยซูคริสต์หรือว่าพระเยซูนะครับมีการกำเนิดอันมหัศจรรย์นั่นก็คือท่านเกิดมาโดยไม่มีพ่อเกิดมาจากนางมารีหรือนางมารยัมนะครับที่เป็นผู้หญิงผู้บริสุทธิ์นะครับในขณะเดียวกันนะครับอดัมก็เป็นคนแรกที่ได้รับแนวทางในการดำเนินชีวิตที่มักจะเรียกกันว่าศาสนาจริงๆแล้วนะครับไม่ใช่ศาสนาหรอกนะครับศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการดำเนินชีวิตที่เราจะต้องปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยรอดปลอดภัยบนโลกใบนี้แล้วก็โลกหน้าด้วยอดัมเป็นไม้แรกนะครับที่นำแนวทางการดำเนินชีวิตมาอย่างมนุษยชาตินะครับเพราะว่าพระองค์ทรงรู้ว่ามนุษย์เนี่ยนะครับเป็นผู้ที่อ่อนแอและไม่รู้เกิดมาในสภาพที่อ่อนแอและไม่รู้เพราะนั้นมนุษย์จึงจำเป็นที่จะต้องมีคู่มือการใช้ชีวิตมีแนวทางในการดำเนินชีวิตหรือว่ามีรถแมพแผนที่บอกทางในการดำเนินชีวิตเพื่อมนุษย์จะได้อยู่บนทางที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยนะครับอดัมเป็นไม้แรกแล้วก็นบีอีสาอะลัยฮิสสลามหรือพระเยซูนะครับก็เป็นผู้ที่มาบอกข่าวมาบอกข่าวถึงการมาของผู้ที่จะทำให้ศาสนาหรือว่าแนวทางในการดำเนินชีวิตของพระเจ้าเนี่ยมีความครบถ้วนสมบูรณ์เพราะว่าแนวทางที่พระเจ้ามอบให้กับมนุษย์ในการดำเนินชีวิตเนี่ยนะครับผ่านมาทางอาดัมและอาดัมก็ส่งต่อให้ลูกหลานซึ่งในบางคนเนี่ยนะครับก็ได้เป็นนบีไม่ว่าจะเป็นโนอาไม่ว่าจะเป็นอับราฮัมหรือว่าอิบราฮิมไม่ว่าจะเป็นดาวูดสุไลมานนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับคนเหล่านี้เป็นนบีแล้วก็เป็นลูกหลานอาดัมแล้วก็รับไม้ต่อมาในเรื่องของการนำแนวทางในการดำเนินชีวิตมาให้กับมนุษยชาติแต่ว่าหลังจากที่บรรดานบีทั้งหลายนะครับที่อัลเลาะห์ได้ทรงเลือกขึ้นมาเพื่อนำแนวทางของพวกเนี่ยได้ล้มหายตายจากไปก็ปรากฏว่าแนวทางในการดำเนินชีวิตที่พระเจ้าได้มอบให้แก่มนุษย์เนี่ยถูกบิดเบือนไปนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความเมตตาของพระองค์ผู้ทรงไม่ทอดทิ้งมนุษย์ที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาด้วยความเมตตาของพระองค์พระองค์ก็ประทานคัมภีร์กุรอานให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแล้วก็จะต้องใช้ไปจนถึงวันสิ้นโลกแต่ก่อนที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับจะมาเนี่ยนะครับนบีอีซาเนี่ยเป็นผู้ที่บอกข่าวถึงการมาของท่านนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยนะครับท่านได้บอกเอาไว้นะครับว่านบีอีซาอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นผู้ที่บอกถึงการมาของฉันแล้วก็ฉันเนี่ยเป็นคําวิงวอนของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเกิดก่อนหน้าสมัยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างน้อยก็ประมาณ3ปีนะครับก็นบีมูฮัมมัดอ้างว่านะครับท่านคือคำวิงวอนของนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามนะครับแล้วถ้าหากว่าท่านสนใจนะครับก็ไปหาดูได้ว่านบีอิบรอฮิมนะครับได้บอกเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับว่าข้าแต่พระผู้เป็นบานตอนนั้นสร้างกะบาแล้วข้าแต่พระผู้เป็นบานฉันได้ตั้งรกรากถิ่นฐานให้ลูกหลานของฉันบางคนในหุบเขาอันกันดารใกล้บ้านอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์คือไบตุลลอฮ์หรือว่ากาบานั่นเองนะครับและนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามก็วิงวอนว่าข้าแต่พระผู้เป็นบานของเราฉันทำสิ่งนี้ก็ด้วยหวังว่าพวกเขาจะได้ดำรงละหมาดที่นั่นดังนั้นโปรดหันหัวใจของผู้คนไปยังพวกเขาด้วยเถิดและโปรดประทานผลไม้เป็นอาหารแก่พวกเขาด้วยเถิดเพื่อพวกเขาจะได้เป็นผู้กตัญญูข้าแต่พระบานของเราพระองค์ทรงรู้ดีถึงสิ่งที่เราซ่อนเล่นและเปิดเผยและไม่มีสิ่งใดในชั้นฟ้าและแผ่นดินนี้จะซ่อนเร้นไปจากพระองค์นะครับ
และนบีอิบรอฮีมวิงวอนตอบอีกนะครับว่าโอ้พระบัลลังก์ของเราโปรดให้ในหมู่พวกเราในหมู่พวกเขาหมายถึงว่าลูกหลานของท่านนะครับมีรอซูลขึ้นมาคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่จะมาสาธยายอายะห์ทั้งหลายของพระองค์นะครับคำว่ารอซูลขึ้นคนหนึ่งในหมู่พวกเขาเนี่ยนะครับก็หมายถึงนบีมูฮัมหมัดนะครับแล้วก็มาสอนคัมภีร์วิทยาปัญญาแก่พวกเขาและขัดเกลาชีวิตของพวกเขาให้สะอาดแน่แท้พระองค์คือผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปริชาญาณนี่เป็นสิ่งที่ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้วิงวอนไว้ขอให้มีรอซูลขึ้นมาคนหนึ่งเพื่อที่มาสาธยายอธิบายรายละเอียดที่พระองค์ได้ประทานให้แก่มนุษย์มาใช้ในการดำเนินชีวิตนั่นคือผลที่ว่านะครับทำไมท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยจึงได้กล่าวว่าฉันคือการวิงวอนของอิบรอฮีมและคนสุดท้ายที่จะมาแจ้งข่าวดีเกี่ยวกับฉันก็คืออีซาหรือว่าพระเยซูนะครับที่ชาวคริสเตียนเนี่ยเขารู้จักกันนะครับแล้วก็ชื่อของท่านนบีมูฮัมหมัดสลัมเนี่ยนะครับได้ถูกกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์เตารอตแล้วก็คัมภีร์อินจีลนะครับซึ่งคัมภีร์กุรอานนะครับซึ่งเป็นวจนะของพระองค์เนี่ยก็บอกเอาไว้นะครับว่าบรรดาผู้ปฏิบัติตามรอซูลนี้นบีผู้อาจเขียนไม่เป็นหมายความว่าท่านนบีมูฮัมหมัดสลัมที่มีสถานะเป็นรอซูลผู้นำสารของอัลเลาะห์เนี่ยนะครับอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยจะได้พบการจารึกไว้ในเตารอตแล้วก็ในอินจีลเตารอตก็คือคัมภีร์ที่อัลเลาะห์ได้ประทานให้แก่โมเสสหรือนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับส่วนอินจีลนะครับมันก็คือคัมภีร์ที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่นบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับทั้งเตารอตทั้งอินจีลนะครับบางส่วนนะครับบางส่วนเท่านั้นนะครับถูกรวมอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับเตารอตก็อยู่ในพันธสัญญาเก่าอินยีนก็อยู่ในพันธสัญญาใหม่ซึ่งคัมภีร์กุรอานวจนะของสุบะลานะครับพระองค์ส่งท่านนบีมูฮัมหมัดสลัมมาแล้วก็พระองค์ได้บอกว่ารอซูลหรือนบีมูฮัมหมัดที่พระองค์ได้ทรงแต่งตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับมีชื่อจารึกอยู่ในนั้นแล้วนั่นก็หมายความว่าพระองค์ได้ทรงบอกล่วงหน้าก่อนนะครับถึงการมาของท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดานบีคนสำคัญสำคัญอย่างน้อยที่สุดนะครับก็นบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับมายืนยันประการแรกก่อนนะครับและหลังจากนั้นนบีอีซาซึ่งเกิดหลังจากนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับคิดว่าคงจะนับพันปีก็มาบอกถึงการมาของท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไว้นะครับและเมื่อท่านถูกจารึกชื่อเอาไว้ในคัมภีร์ดั้งเดิมนะครับการมาของท่านจึงไม่ธรรมดาเพราะว่าในวันที่ท่านถือกำเนิดนะครับซึ่งนักวิชาการเขาลงความเห็นว่าวันที่12เดือนรอบิอุลเอาวันตามปฏิทินฮิจเราะห์ศักราชนะครับซึ่งในขณะนี้ก็เราอยู่ในฮิจเราะห์ศักราชที่1444เป็นวันที่ท่านนบีมูฮัมหมัดเกิดนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าชื่อของท่านนะครับถูกจารึกเอาไว้ในคัมภีร์พันธสัญญาเก่าพันธสัญญาใหม่ชาวยิวชาวคริสเตียนเขามีคัมภีร์นี้อยู่เขาจึงรอนบีคนนั้นนะครับเขาจึงรอนบีคนนั้นและเขาจะคอยเฝ้าติดตามอยู่ตลอดเวลามีบันทึกทางประวัติศาสตร์นะครับบอกเอาไว้ว่าวันที่นบีมูฮัมหมัดก่อนจะเกิดมานะครับจะคลอดออกมาเนี่ยครับชาวยิวเนี่ยที่อยู่ในเมืองมักกะเนี่ยมาถามนะครับเนื่องจากว่าเขาเห็นดาวดวงหนึ่งสุขใสสว่างนะครับอยู่เหนือนครมักกะก็มาถามกับผู้คนในนครมักกะว่ามีใครมีเด็กใหม่กำเนิดขึ้นมาในวันนี้หรือเปล่านะครับในวันนั้นก็เป็นวันที่ท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยเกิดและวันที่ท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยถือกำเนิดขึ้นมานะครับมันมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญอยู่ประการหนึ่งนะครับความจริงมันมีหลายอย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือวันที่ท่านถือกำเนิดมานะครับในอาณาจักรเปอร์เซียซึ่งในวันนั้นเนี่ยนะครับเป็นมหาอำนาจยิ่งใหญ่คู่แข่งกับอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์นะครับก่อนที่อาหรับจะมีความเจริญเหนือแผ่นดินอาหรับนะครับมีสองมหาอำนาจยิ่งใหญ่อาณาจักรโรมันไบแซนไทน์แล้วอาณาจักรเปอร์เซียนะครับเป็นศัตรูคู่แข่งแย่งชิงอำนาจกันอยู่เหนือแผ่นดินอาหรับนะครับในวันที่ท่านเบลซามเนี่ยถือกำเนิดมานะครับปรากฏว่าในอาณาจักรเปอร์เซียนะครับมีคนได้ยินเสียงพังทลายของอาคารก่อสร้างนะครับเมื่อตื่นเช้าขึ้นมานะครับก็ปรากฏว่าหอสูง14แห่ง
นะครับในเมืองหลวงในวังของคุสโตรนะครับจักรพรรดิของเปอร์เซียเนี่ยมันพังลงมาทำให้พลเมืองนะครับตกใจแตกตื่นกันขึ้นมาแม้กับกิสรอหรือคุสโตรจักรพรรดิเปอร์เซียนะครับก็มีความตกใจตื่นขึ้นมาตอนเช้านะครับก็รู้ว่ามันเป็นลางไม่ดีในเวลานั้นนะครับชาวเปอร์เซียก็นับถือบูชาไฟนะครับก็นับถือดวงดาวเชื่อในโหราศาสตร์จักรพรรดิก็พยายามที่จะให้โหเนี่ยนะครับทำนายนะครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นซิมันถึงได้มีการพังทลายอย่างโดยที่ไม่คาดคิดมาก่อนนะครับแล้วก็เมื่อถามโหรที่เป็นผู้หัวหน้าผู้พิพากษาในเวลานั้นบอกเมื่อคืนฉันก็ฝันไปเหมือนกันว่ามีฝูงอูฐเนี่ยนะครับเข้ามาในดินแดนของเราแล้วก็มีฝูงม้าอาหรับนะครับข้ามแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสนะครับแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสก็เป็นแม่น้ำที่อยู่ในอิรักนะครับซึ่งมาก่อนเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเปอร์เซียนะครับนโหนก็ทำนายว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีชาวอาหรับเนี่ยบุกเข้ามาในดินแดนของเราแล้วเขาก็จะยึดอำนาจหรือว่าทำลายอำนาจของพวกเราลงนะครับวันนั้นเป็นวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีกประมาณสัก30ปี40ปีนะครับก็ปรากฏว่าชาวอาหรับก็สามารถที่จะเข้าไปยึดอาณาจักรเปอร์เซียแล้วก็ทำให้อาณาจักรเปอร์เซียอยู่ภายใต้การปกครองของมุสลิมในสมัยของคอลิฟะอุมัรนี่เป็นสิ่งที่บอกให้รู้ถึงการมาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าไม่ธรรมดานะครับส่วนเรื่องของรายละเอียดนะครับว่าในคัมภีร์พันธสัญญาเก่านะครับก็พันธสัญญาใหม่เนี่ยพูดถึงนบีมูฮัมหมัดเอาไว้อย่างไรนะครับคุณสามารถเข้าไปอ่านได้ในบทความของผมที่ลงในเพจนะครับเรื่องมหัศจรรย์การมาของท่านนบีมูฮัมหมัดซึ่งผมได้โพสต์ไปเมื่อวันนี้นะครับนั้น เพื่อไม่ให้พวกเราเสียเวลานะครับในการรับรู้เรื่องราวการมาของนบีมุฮัมมัดนะครับว่าท่านได้ทำอะไรให้แก่โลกบ้างและโลกได้อะไรจากการมาของท่านนบีมุฮัมมัดบ้างนะครับ